ฝั่งเฟซตอนนี้ลุงก็จะไปทางด้าน YouTube เพราะเข้าใจตามนี้นะฮะฝั่งเฟซมีอะไรถามมาเลยนะครับฝั่งเฟซมีแล้วก็ถามมาเลยแม้ไม่เคยรับรองว่าไม่ขัดขืนฟังจากจังหวัดศรีสะเกษกันเองคุณนิวัฒน์สุทธิพัฒน์โอเคยินดีครับเย็นไหมหนาวไหมอีสานบ้านเรานะครับเปิดมาถามมาได้เลยนะมีระยะให้คาใจเป็นนักถามหน่อยครับผมว่าสังคมคนไทยเราไม่ค่อยจะถามนะครับมันถึงเป็นสังคมที่มันไม่ใช่แล้วครูบาอาจารย์ก็ไม่มีภูมิปัญญาตอบนักเรียนก็เลยไม่อยากจะให้นักเรียนถามพอถามนอกตำราหน่อยครูก็ติดตันมันก็เลยเป็นอะไรเป็นวัฒนธรรมเหรอที่จริงการถามเนี่ยการถามตอบเรียกว่าไดอะล็อกนะครับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้โดยการตั้งคำถามแล้วก็ตอบดีที่สุดนะครับจำไว้หน่อยก็แล้วกันดีที่สุดยุคสมัยก่อนพุทธกาลพระพุทธเจ้ากับสานุสิตใช่ไหมพอได้เวลาพระองค์ก็มานั่งแท่นแล้วนะถึงเวลาจะอธิบายจะสอนก็สอนไปในช่วงยาวๆพระพุทธเจ้าไปล่วงเลิกมาเล่าให้ฟังไปเรื่อยหลับหูหลับตาเล่าให้ฟังไปเรื่อยแหละเอาไว้พอเหมาะพอควรเช่นครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็พอเวลาที่เหลือก็ปุจฉาวิสัชนาก็คือไดอะล็อกกันใช่ไหมคนถามเพราะมีเยอะเนาะใครถามก็ถามมาทุกคำถามจะต้องมีประโยชน์ทั้งสิ้นจะถามผิดถามถูกถามแบบอะไรล่ะถามแบบโง่โง่เง่าเง่าเต่าตุ่นก็ถามไปเถอะถือว่ามีประโยชน์หมดเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนตอบมันอยู่ตรงนั้นครับนะที่นี่เปิดตลอดนะครับถามมาอะไรก็ได้นะครับได้แม้กระทั่งได้หมดแหละอย่างนี้ดีกว่าจะถามเรื่องอะไรกับลุงเอาตั้งแต่เกิดถึงตายก็ได้เอาถามแบบก่อนเกิดยังได้ด้วยถามแบบหลังเกินตายก็ยังได้จะไปไหนต่อนี้ก็ยังได้จริงหลับตาใสได้หมดแหละของพวกนี้ถามไหนก็ได้เรื่องราวของมนุษย์ก็แล้วกันแต่อย่าไปถามเรื่องของการเมืองนี่ไม่เอาการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะจะเด็ดเดียวเฉพาะเรื่องราวของมนุษย์จะเป็นหญิงหรือเป็นชายต่างวัยต่างขนาดเอาตั้งแต่เริ่มเกิดหรือตั้งแต่ก่อนเกิดก็ยังได้ถ้าอยากจะรู้ตัวก่อนเกิดอะไรทำนองนั้นนะครับนั่นนะไอความรู้ต่างๆนะที่ไปเรียนรู้นอกตัวเรามานั่นนะครับจำมาแบบมันก็จำเถอะจำมาแบบถูกแบบผิดที่นี่มันไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะในถูกในดีมีชั่วลุงก็พยายามลากเส้นให้ดูแล้วว่าเส้นปัญญามันผ่าทั้งทางฝั่งถูกผิดแต่ถามแบบผิดก็มาเลยเดี๋ยวมันก็หาทางถูกให้จนได้แหละอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยชน์มากนะครับครับท่านแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับทุกๆคนด้วยนะผมว่ามันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนตอบตรงนั้นสำคัญที่สุดนะครับ
คำตอบแบบดำน้ำใช่ไหมตอบแบบไม่ได้คำนึงถึงผู้ถามตอบแบบไม่คำนึงถึงใครได้ไหมลุงไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นก็แล้วกันนะ เวลาตอบคำถามของแต่ละใครแต่ละใครเนี่ยไม่ใช่แค่เสร็จไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ